กะเหรี่ยงโป่งลึกบางกลอยวิชาป่าในวันโลกเปลี่ยนการเปลี่ยนวิถีผู้คนที่อยู่ในป่าจากที่เคยทำไร่หมุนเวียนบนภูเขาก็ลงมาทำกินในที่ที่จัดสรรไว้ให้ครับแล้วก็มีผู้คนรับรู้เรื่องราวของชาวกะเหรี่ยงบางกลอยและก็ต่างก็มีความคิดเห็นกันหลายแง่มุมว่าคนอยู่กับป่าอยู่ด้วยกันได้ไหมเมื่อพวกเขาย้ายลงมาอยู่ด้านล่างแล้วความเป็นคนภูเขานั้นยังหลงเหลือสัญชาตญาณอยู่ไหมจะมีสิ่งใดบ้างครับที่พวกเขาต้องปรับตัวแล้วก็ยังต้องการอะไรอีกบ้างในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นกว่าเดิมวิธีทำเกษตรของพี่เขาเนี่ยเขามีตรรกะที่ง่ายมากครับก็คืออยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นเธอก็ใช้วิธีเอาเม็ดทุเรียนนะครับที่พ่อซื้อให้จากในตลาดนะฮะพอกินแล้วชอบก็เลยเพาะมันซะเลยฮะพี่เขาเลยเอาละต่อจากนั้นหาพันทุเรียนดีๆมาปลูกที่โป่งลึกดีกว่าหมอนทองก็เริ่มมาขึ้นที่นี่แล้วทุเรียนโป่งลึกก็เกิดขึ้นจนได้ฮะวันหนึ่งครับมีพ่อค้าคนกลางครับบอกว่าขอรับซื้อเหมาทุเรียนต่อครับแต่ขออย่างหนึ่งครับอยากให้เปลี่ยนชื่อเป็นทุเรียนป่าละอูเพราะว่าจะได้ราคาที่ดีกว่าเธอก็ไม่ยอมขายครับเธออยากจะให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าที่บ้านเกิดของเธอในที่ดินที่เธอปลูกทุเรียนนี่แหละมีของดีที่ทุกคนต้องถามถึงบ้างครับโกโก้เป็นชื่อเราถ้าไม่ขึ้นชื่อก็ไม่ให้อร่อยเนื้อจะเนียน อร่อยจริงติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast